วันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับ Do you have your Bible with you this morning? ถ้านำมาให้เราชูขึ้นนะครับ If you do, please raise it up. และกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า And say with me, this is my Bible. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า This is the word of God. นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ It is the seed from heaven. ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจ It will be buried in my heart. และก่อให้เกิดผลมากมาย And it will bear much fruit. ข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัย I will know God's will. และทำตามน้ำพระทัย I will do His will. และพระเจ้าจะได้รับเกียรติ And God will be glorified. ผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าThrough my life and ministry. ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus name. Amen. Amen. ขอให้เราไปดูในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่4ด้วยกันนะครับ Let us turn to Ephesians 5:4 together. เมื่อสัก3สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้สอนเกี่ยวกับเรื่องให้ขอบพระคุณพระเจ้าดีกว่า About 3 weeks ago I started teaching about how we should rather give thanks to the Lord เพราะว่าเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นเดือนที่มีการมีวันขอบพระคุณพระเจ้าอยู่ Because last month we celebrated Thanksgiving แล้ววันนี้เราจะศึกษาต่อนะครับว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าในด้านใดได้บ้าง So today we are going to continue talking about which area can we thank God for เพราะคนมากมายขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทำ Because there are so many people in the world where they thank God for the things that he did not do ซึ่งเท่ากับเป็นการกล่าวหาและก็กล่าวโทษพระองค์นะฮะ And they actually accusing God that he is doing something bad for them หลายคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับโรคภัยไข้เจ็บที่ตัวเองเป็น Many people thank God for thesickness and disease that they have ซึ่งเข้าใจว่าทำให้ตัวเองได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะฮะ And they believe that it is the way that God will help them grow stronger in him ดังนั้นคนใดก็ตามที่อ่านพระคัมภีร์มานานแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะเติบโตเท่าไหร่ก็เลิกอ่านพระคัมภีร์ไปเลยไปป่วยกันเลยดีกว่านะฮะ And so many people after they have been reading the Bible for a long time they think that well how about we stop reading the Bible and go get sick อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขการอบรมในทางธรรม The Apostle Paul said that every scripture verse is for teaching for doctrine for for reproof and for admonishing ดังนั้นคําว่าอบรมในทางธรรมคําว่าอบรมนั้นคือคําว่าตีสอนที่แปลในข้ออื่นๆ And the word training in that verse actually means chastening in other versesความหมายก็คือเป็นการสอนเด็กนั่นเอง So actually it is teaching children เราสอนเด็กด้วยอะไรครับ How do we teach children ด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่า With sickness and disease หรือเราสอนด้วยคำพูดของเรา Or do we use our words to teach them ถ้าพระเจ้าต้องการจะอบรมจะแก้ไขจะปรับปรุงคุณพระองค์จะใช้พระคัมภีร์ If God wants to teach you to admonish you or to train you he will use the Bible เอเมนไหมครับ Amen และหากโรคภัยไข้เจ็บเป็นการสอนที่มาจากพระองค์เท่ากับพระเยซูไปช่วยทำให้เราออกจากห้องสอนนะครับ So if sickness and disease are actually the teaching from the Lord then Jesus Christ who healed us actually helped us to come out from the classroom แล้วเราก็รู้ว่าการโดดเรียนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะฮะ And we know skipping class is not good งั้นพระเยซูจะไม่ช่วยใครโดดเรียนนะฮะ So Jesus would never help anyone skipping class แต่เราเห็นว่าพระเยซูไปที่ไหนพระองค์ก็รักษาคนป่วยที่นั่น But we can see that anywhere Jesus went he healed people และพระคัมภีร์บอกไว้ว่าโรคเป็นการเบียดเบียนของมาร And the Bible says that sickness and disease is theoppression from the devil ส่วนการรักษาเป็นพระราชกิจของพระเจ้า and healing is the work of the Lord ดังนั้นเราอย่าขอบคุณผิดเรื่อง so we don't thank God for the wrong thing พระเจ้าไม่ได้ทำให้คุณป่วย God never make you sick ไม่ต้องขอบคุณพระองค์สำหรับความเจ็บป่วย so don't thank him for sickness and disease พระเจ้าไม่ได้ทำให้คุณล้มเหลว God never made you a failure เพราะมีพระสัญญาว่าถ้าคุณประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์คุณจะประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง Because the Bible promised already that if you practice the word of God then you will have a good success ดังนั้นอย่าขอบคุณในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทำ So don't thank God for the things he did not do อย่าขอบคุณสำหรับอุบัติเหตุ Don't thank God for the accident ในสวรรค์ไม่มีอุบัติเหตุนะฮะ Because there is no accident in heaven และพระคัมภีร์บอกน้ำพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์เป็นเช่นไรให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลก And the Bible says that your will be done on earth as it is in heaven นั่นหมายความว่าในสวรรค์กับบนโลกสภาพไม่เหมือนกัน So right now the condition of heaven and earth are not the same ถ้าเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องอธิษฐานขอให้เหมือน If his will is already done and it's all the same then we don't have to ask God that his will be done on earth และในสวรรค์ไม่มีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้น So of course there's no bad things in heaven งั้นถ้าเราจะขอบคุณพระเจ้าให้เราขอบคุณสำหรับพระราชกิจของพระองค์
องค์ที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ So if we are to thank God for something we have to thank him for his works that is revealed in the Bible แต่น่าเสียดายคริสเตียน 99.99% ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทํา But unfortunately 99.99% of Christians around the world thank God for the things he did not do แต่ไปขอบคุณในสิ่งที่มารทํา But they thank God for the things that the devil does ถ้าเป็นเท่ากับเป็นการกล่าวโทษว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำ So that means they're accusing God for doing bad things ที่ชวนคุยมาเพื่อคุณเปิดเจอเอเฟซัสบทที่5ข้อที่4เปิดเจอแล้วหรือยังครับ And so I've been talking for a long time because I want to give you opportunity to turn to Ephesians 5:4 ทั้งอย่าพูดหยาบคายพูดเล่นไม่เป็นเรื่องและพูดตลกหยาบโลนเกเรซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่าNeither filthiness nor foolish talking nor coarse jesting which are not fitting but rather giving of thanks มันมีสิ่งที่ไม่สมควรที่คริสเตียนจะทำนะฮะ So there are things that are not fitting for Christian to do โดยเฉพาะการใช้ปากของเรา Especially how we use our mouth เพราะว่าการที่เรากล่าวคำแช่งสาปพระพรจะไม่สามารถมาในชีวิตของเราได้ Because if we speak curse out of our mouthThen the blessing cannot come into our lives. พระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้น้ำกร่อยและน้ำจืดออกมาจากแหล่งเดียวกัน The Bible says, "Do not let the salt water and fresh water come out from the same source." ถ้าเราใช้ลิ้นของเราในการนมัสการพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะเอาลิ้นของเราไปใช้ในการสาปแช่งผู้อื่นได้ So if we want to use our tongue to praise the Lord, then we cannot use the same tongue to curse others. ดังนั้นการพูดหยาบคายการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องการพูดตลกหยาบโลนเกเรเป็นการไม่สมควร So filthiness, foolish talking, coarse jesting, these are not something that is fitting for Christian to do. สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำก่อนที่เราจะรับความรอด These might be something that we used to do before we were born again. และเมื่อเรารับความรอดแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าฉันมีเสรีภาพแล้ว And now we are born again. We cannot say that, well, I'm free. พระคัมภีร์บอกอย่าใช้เสรีภาพของเราไปในการปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง The Bible says that do not use your freedom to be opportunity to allow yourself to do anything your flesh wants พระคัมภีร์บอกอย่าทำแบบนี้ The Bible says do not do this แต่พระคัมภีร์ไม่ได้แค่ห้ามอย่างเดียวนะฮะ But the Bible doesn't just stop you from doing things พระคัมภีร์จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรแทน But the Bible also will tell you what you should rather do นั่นคือแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่าBut rather giving of thanks. การขอบพระคุณดีกว่าใช้ลิ้นไปพูดหยาบคาย So giving thanks is much better than using your tongue to speak bad words. เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกคันปากคันลิ้นและอยากจะด่าใครสักคน So anytime at all that you feel like it is so itchy that you really want to speak badly against somebody. ให้บอกตัวเองว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรต่อผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วTell yourself that it is not fitting for a person who is born again. จากนั้นใช้ปากของเราขอบคุณพระเจ้า And then rather use your mouth to praise God and thank Him. ขอบคุณที่พระองค์ชำระคุณแล้ว Thank God that He cleansed you already. ขอบคุณที่พระองค์ทำให้ลิ้นของคุณเป็นอวัยวะที่ชอบทำแล้ว Thank God that He has made your tongue to be a righteous member of this body. แล้วเมื่อคุณทำแบบนี้ And as you do this.คุณจะเลิกหยาบคายได้ Then you will be able to stop being rude Amen ไหมครับ Amen เราไปดูในโคโลสีบทที่4ข้อที่2นะครับเราจะไปอย่างรวดเร็วนะฮะ Colossians 4:2 จงขมักขม้นอธิษฐานจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยการขอพระคุณ Continue earnestly in prayer being vigilant in it with thanksgiving นี่คือคำสั่งไม่ใช่คำเสนอแนะ This is a commandment this is not a suggestion เป็นคำสั่งให้เราอธิษฐาน It is a commandment for us to pray และลงท้ายด้วยการขอบพระคุณ And finish it with thanksgiving ทุกคำอธิษฐานต้องมีการขอบพระคุณ So every prayer must finish with thanksgiving จำได้ไหมครับที่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย Remember when the Bible says be anxious for nothing แต่จงทูลเรื่องราวของคุณต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณ But tell God everything through prayer and supplication and thanksgiving แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองหัวใจและจิตใจของคุณไว้ในองค์พระเยซูคริสต์ And the peace of God which surpass your understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus ขนาดคุณมีเรื่องให้ทุกข์ร้อนกระวนกระวาย So when you actually have something that you should worry about ไม่เพียงแต่พระคัมภีร์บอกให้คุณอธิษฐาน Not only that the Bible tells you to pray
แต่ให้ขอบพระคุณด้วย But you need to give thanks to the Lord also การขอบพระคุณเมื่ออธิษฐานเท่ากับคุณเชื่อว่าคุณได้รับ When you thank God after you finish your prayer it means you believe that you have received it แล้วคุณจะได้รับการอัศจรรย์ And then you will have the miracle เมื่อเปาโลกับซิลาติดอยู่ในเรือนจำ When Paul and Silas was in jail พวกเขาไม่ได้ร้องเพลงเศร้าThey did not sing a sad song. พระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า The Bible said that they pray and they sing praises to the Lord. นั่นหมายถึงเขาได้อธิษฐาน That means they pray. และเมื่อเขาอธิษฐานจบแล้ว And after they finish that prayer, เขาต่อด้วยการสรรเสริญพระเจ้า They followed by giving thanks or praising the Lord. การสรรเสริญก็คือการขอบพระคุณนั่นเอง By praising the Lord.It shows that you are giving thanks to him. เกิดอะไรขึ้นตามมา And then what happened next? ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้เทลงมา The power of God came. รากคุกสั่นสะเทือนสะท้าน The foundation of prison was shaken. เครื่องจำจองหลุดออกจากเขาทุกคน And the stocks and the chains are loosened from all of them. ไม่เพียงแต่หลุดออกจากเปาโลกับซิลาสเท่านั้น Them is not just Paul and Silas. แต่หลุดออกจากทุกคนที่อยู่ในพันธนาการ ButEvery prisoner that were in bondage. ทราบไหมครับเมื่อเรามารวมตัวกันเราร้องเพลงนมัสการพระเจ้า Did you know that when we come together and we sing praises to the Lord? ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเทลงมา The power of God is present. แล้วคุณก็เป็นไทย And you are set free. Hallelujah. Hallelujah. มีบางคนเล่าให้ฟังนะครับก็เดินออกมาจากลิฟต์ชั้นนี้นะครับทันทีที่ก้าวออกมาเขาสัมผัสได้ถึงสันติสุขที่ประหลาดที่เข้ามาที่ตัวเขา Some people told us that as soon as they come out from the elevator they felt the presence of God and they felt something that poured upon them miraculously บางคนก็หายโรค Some people got healed สังเกตไหมครับที่อัครทูตเปาโลได้บอกไว้ว่าด้วยการขอบพระคุณแล้วสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจจะคลุ้มครองหัวใจและจิตใจของท่านไว้ในองค์พระเยซูคริสต์ The apostle Paul said that with thanksgiving and thenThe peace of God, which surpasses understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. การขอบพระคุณนำเอาสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจเข้ามาในชีวิตของคุณ So, giving thanks to God is bringing in the peace of God, which surpasses understanding into your life. นั่นหมายความว่าคุณสามารถมีสันติสุขแบบนี้ได้ที่บ้านของคุณ So that means you can have this kind of peace at home. หากคุณขอบคุณพระเจ้าเสมอIf you continually thanking God, แทนที่คุณจะหันไปตวาดแล้วก็ด่าคู่สมรสของคุณ instead of turning to your spouse and yell at him, แล้วก็เปิดโอกาสให้ประตูของมารเปิดในครอบครัวของคุณ and allow the devil to open his door into your family, คุณทำอะไรดีกว่า What about you should rather be doing? คุณขอบพระคุณดีกว่า You should be thanking God. ในขณะที่คุณกำลังจะไปด่าเขา So when you're about to yell at your spouse.คุณพูดออกมาทำไมที่รักถึงได้สวยจังเลยเสียงสูง You turn to your spouse and then saying that well you look incredible ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานคู่สมรสที่น่ารักแบบนี้มาให้ Thank God for this wonderful and lovely spouse I have พี่นั้นสุดแสนสุขสุขใจเหลือเกิน I'm so happy to have you ขอบคุณพระเจ้า Thank God เอเมนไหมครับ Amenคุณปิดประตูไม่ให้มารเข้ามาในครอบครัวคุณแล้ว So you close the door that the devil cannot enter into your family แล้วคุณก็ปิดประตูไม่ให้มารมาทำให้คุณเครียดอยู่ที่บ้าน And also you close the door that the devil cannot make your household so stressful ระวังให้ดีมารมันจะนั่งอยู่ที่คอของคุณนั่นแหละ Be very careful because the devil is sitting on your shoulder แล้วมันจะกระซิบกับคุณ And it will whisper into your ear ว่าชีวิตของคุณน่ะมันหดหู่ขนาดไหนเพราะมีเมียแบบนี้ That your life is so miserable because you have this kind of wife ยิ่งคุณคิดคุณก็ยิ่งสามัคคีทำกับมารไปเรื่อยๆ The more you think the more you are having a fellowship with the devil คุณกำลังถูกผูกมัดอยู่ตลอดเวลา And you are bound all the timeถึงเวลาหรือยังที่คุณจะเป็นไทย So is it time for you to be set free? ประกาศเสรีภาพที่บ้านเลยครับ And you can declare your freedom at home. นี่เป็นบ้านที่มีพระสิริของพระเจ้า This house is filled with God's glory. เต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระองค์ It's filled with God's peace and
joy. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีในเวลานี้ And you can thank God for everything you have right now. และสิ่งที่จะทำให้คุณขอบคุณได้มากก็คือการที่คุณไม่เทียบชีวิตคนตัวเองกับคนอื่น AndYou can thank God even much more if you stop comparing yourself with others. เพราะการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันนั้นมันเป็นการไม่ฉลาด Because it is foolish to compare yourself with another. แต่ให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่คุณมี But rather thank God for all the good things you have. Amen. ไหมครับ Amen. ดังนั้นเราสามารถขอบคุณได้ตลอดเวลา So we can thank God always ขอบคุณได้ทุกครั้งที่เราอธิษฐาน We can thank him every time that we pray และเมื่อคุณลงท้ายด้วยการขอพระคุณเท่ากับคุณเชื่อว่าคุณได้รับ And every time that you finish your prayer with thanksgiving it means that you believe that you have received it เพราะเมื่อคุณได้รับอะไรจากใครคุณก็จะแสดงออกในการขอบพระคุณโดยธรรมชาติอยู่แล้ว Because naturally when you receive something from someone you will give thanks to them เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณขอบคุณพระเจ้า And what happened when you give thanks to God คุณเชื่อว่าคุณได้รับคุณก็จะได้รับ You believe that you have received it then you will have it Amen มั้ยครับ Amen ผมบอกภรรยาของผมอยู่เสมอว่าภรรยาผมสวยมาก I always tell my wife that she is pretty. ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยา I thank God for my wife. ภรรยาผมสวยขึ้นเรื่อยๆนะ And my wife is prettier. Hallelujah. ดังนั้นคุณสามารถที่จะชื่นชมในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วได้ So you can appreciate what you have. มันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าคุณมีอะไร It doesn't matter what you have.คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยก็ได้ You may not have any feeling for that thing anymore เพราะสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณมันมีอำนาจทำให้คุณมีความตื่นเต้นเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นเอง Because anything that you have received in life it has the power to make you excited for only a few days มันไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะฮะ It can be your house it can be your new car ความสามารถของมันที่ทำให้คุณตื่นเต้นมันมีแค่ 2-3 วันแค่นั้นเอง So the ability for them to make you feel excited is justfor a few days ดังนั้นการขอบคุณพระเจ้าจะทำให้คุณมีสันติสุขอยู่เสมอแม้สิ่งที่คุณมีอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเท่านั้นเอง But if you keep thanking God it will make you ทำให้มีความสุขได้อยู่เสมอ You can be happy all the time because even though it is just some small little things that you have in life คุณไม่สามารถขอบคุณพระเจ้าได้มากเกินไป You can never outgiving thanks to the Lord. โคโลสีบทที่2ข้อที่7บอกกับเราว่าจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ In Colossians chapter 2 verse number 4 number 7 sorry number 7 the last part of the verse the last part of the verse as you have been taught abounding in it with thanksgiving Amen มั้ยครับ Amen พระคัมภีร์บอกให้เราบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ So the Bible says that we need to be aboundwith thanksgiving ดังนั้นการขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารวันละ3มื้อยังไม่พอนะฮะ So giving thanks 3 times a day for food is not enough คุณสามารถขอบคุณได้ตั้งแต่คุณลืมตาขึ้นมาในตอนเช้า You can actually thank God since the moment that you wake up ไปจนกระทั่งคุณหลับตานอน Until the moment you close your eyes to sleep และชีวิตคุณก็เต็มไปด้วยสันติสุข And your life is filled with peace เต็มไปด้วยการรักษาYour life is filled with healing. เต็มไปด้วยชีวิตที่มาจากพระองค์ And life that is from the Lord. ให้เราดูในโคโลสีบทที่3ข้อที่16นะครับ Let us turn to Colossians 3:16. พระคัมภีร์ได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์และลงท้ายในข้อนี้ก็คือและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าThe Bible started in this verse saying that let the word of Christ dwell on you richly in all wisdom and stop by saying that singing with grace in your hearts to the Lord. บางคนบอกว่าฉันไม่รู้จะขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไร Some people say that I don't know what to thank God for. อ่านพระคัมภีร์สิครับ How about read your Bible? เพราะพระคัมภีร์บอกกับเราว่าถ้าคุณจะขอบคุณพระเจ้าต้องให้พระวาทะดำรงอยู่ในคุณอย่างบริบูรณ์ Because the Bible says that if you are to give God thanks, you need to let the word of Christ dwell in you richly. ถ้าคุณไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ So if you don't read your Bible, คุณก็ขอบคุณพระเจ้าได้แค่เฉพาะสิ่งที่คุณมองเห็นเท่านั้นเอง You can then thank God for only the physical things you can see. ขอบคุณสำหรับอาหาร You can thank God for food. ขอบคุณสำหรับรายได้ You can thank God for your incomes. ขอบคุณสำหรับ
สิ่งต่างๆที่มันเข้ามา And you can thank God for many different things that come into your life แต่ทราบไหมครับว่าในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าได้มอบอะไรให้กับเราในฝ่ายวิญญาณ But did you know what God has given us spiritually ตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินคือสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมให้กับผู้ที่รักพระองค์ What eyes cannot see nor ears have heard are the things that the Lord has prepared for those who love him หากคุณอ่านพระวจนะSo if you read the word คุณจะมีสิ่งที่คุณจะขอบคุณพระเจ้าได้มากมาย You will see many more things that you can thank God for อย่างเช่นคุณสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์นะฮะ For example when you read the Bible you can thank God ขอบคุณพระองค์ที่เหตุฉะนั้นผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกอยู่ในพระคริสต์ขณะนี้ลูกเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆนิสัยเก่าๆธรรมชาติเก่าๆความบาปเก่าๆทั้งหมดมันล่วงไปหมดแล้วในขณะนี้ลูกเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ Therefore if any man is in Christ he is a new creature all things have passed away behold all things have become new so Lord I thank you so much Lord that now I am in you and I am a new creation all the bad things all the old habits all the sins that I had done before it's been done away with now I'm a new creature in you มีข้อพระคัมภีร์100กว่าข้อที่พูดเกี่ยวกับในพระคริสต์โดยพระคริสต์ทางพระคริสต์ There are hundreds of verses in the Bible talking about how we are in Christ or through Christ or by Christ ซึ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเราเป็นใครมีอะไรและทำอะไรได้บ้าง So that means now we are born again we get to know who we are what we have and what we can do และข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นสามารถเป็นพื้นฐานให้เราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกวัน And those verses can be our foundation to thank God every day Amen ไหมครับ Amen และการขอบพระคุณจะทำให้เราได้รับพระคุณ And when we thank God we will receive more grace พระคุณคือสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้โดยไม่คิดมูลค่ารับเอาโดยความเชื่อ Grace is something that is good given by God to our life without charging us for any bad and we can receive it through faith และยังเป็นความสามารถเหนือธรรมชาติที่จะช่วยให้เราทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำได้ And grace also is a supernatural ability to help us do things that we cannot naturally do ก่อนที่ผมจะมาสอน Before I come and teach ผมเองขอบคุณพระเจ้า I thank God สำหรับถ้อยคำที่จะผ่านปากผมออกมา For his word that will come through my mouth การขอบพระคุณพระเจ้าทำให้เราตระหนักว่าหากไม่มีพระองค์แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลย And when we thank God we will always realize that without him we can do nothing การขอบพระคุณพระเจ้าทำให้เราได้เห็นว่าเราต้องพึ่งพาพระองค์ And when we thank God we get to realize that we have to depend upon him การขอบพระคุณพระเจ้าจะเปิดใจของเราให้รับพระคุณเพิ่มเติมจากพระองค์ And when we thank God it will open up our hearts to receive more from him ผมเองรู้ดีว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นคริสเตียนผมอยู่สภาพไหน I know very well before I became a Christian how was my condition ผมเป็นคนที่กลัวเวทีมาก I was so scared of stage ผมกลัวการพูดต่อหน้าคน 5-6 คนขึ้นไป I'm scared to talk to more than 5 peopleและผมจะไม่มีอะไรที่จะออกมาจากหัวผมได้เลย And I would go very blank right then ผมสามารถถือไมโครโฟนและยืนนิ่งอยู่เป็นชั่วโมงนะฮะ I could hold on to a microphone and stand right there without saying a word for an hour or more หัวเข่าชนกันนะฮะ And my knees are knocking on each other จริงๆในห้องนี้นะครับก็มีบางท่านก็มีโอกาสจับไมโครโฟนนะฮะ I can see that some of you have the opportunity to hold a microphoneดังนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นจะรู้ว่าผมรู้สึกยังไง So I'm sure they know pretty well how I felt อย่างน้องแบมออกมาเล่าคำพยานนะฮะ Like น้องแบม for example when she came out and speak ก็ต้องขอจับมือพี่นกเอาไว้ She had to hold on to Pinok's hand จะได้อุ่นใจที่เล่าคำพยานได้นะ So that she could feel more comfortable that she could share her testimony ผมเองก็จับมือพระเยซูไว้ But me I have to hold on to Jesus's hand ผมขอบคุณพระองค์ที่สถิตอยู่กับผม And I thank him that he is with me ประทานถ้อยคำให้กับผม And he has given me his words และเมื่อผมขอบคุณพระองค์ And when I thank him ผมก็ได้รับพระคุณเข้ามา Then I receiveGrace from him. ได้รับความสามารถซึ่งเกินความสามารถของผมเอง I receive a supernatural ability which far surpassed my ability. บอกคนข้างๆนะครับขอบคุณพระเจ้าได้รับพระคุณจากพระองค์ So tell your neighbors that thanking God will give you more grace. ข
ขอบคุณพระเจ้าได้ความสามารถของพระองค์ When you thank God you receive his ability Hallelujah Hallelujah ให้เราดูในฟิเลมอนบทที่1ข้อที่4นะครับ Let's turn to Philemon chapter 1 verse 4หาอะไรขั้นไว้ก่อนไปดูเอเฟซัสบทที่5ข้อ20นะฮะ Okay not there yet go to Ephesians 5:20จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ พระคัมภีร์บอกให้เราขอบคุณพระบิดา The Bible says we give thanks to God the Father ในพระนามพระเยซู In the name of Jesus ทุกครั้งที่คุณจะขอบคุณ So every time that when you want to give thanks คุณขอบคุณพระบิดาในนามพระเยซู You thank the Father in Jesus name และพระเยซูก็สอนเราถ้าคุณจะขออะไรก็ตาม And Jesus taught us already anything that you want to ask คุณไม่ขอจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ You don't ask from the Holy Spirit คุณไม่ขอจากพระเยซู You don't ask from Jesus คุณขอพระบิดาในพระนามพระเยซู You ask the Father in the name of Jesus และเมื่อคุณจะขอบคุณ And when you are to give thanks คุณก็ขอบคุณพระบิดาในนามพระเยซู You thank the Father in Jesus name คุณรู้ไหมพระเยซูมาทำอะไร You know why Jesus came to the earth มาทำให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา He came to make you one with the Father รู้ไหมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทำไม Did you know why the Holy Spirit come มาทำให้คุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระบิดา To make you become one with the Father ดังนั้นพระเยซูและพระวิญญาณมาเพื่อทำให้คุณคุยกับพระบิดาได้ So JesusAnd the Holy Spirit came to help you be able to communicate with the Father. น่าเสียดายนะครับวันนี้พระบิดาโดนแย่งซีนไปหมด But unfortunately, people keep forgetting about the Father. หลายคนอาจจะเป็นเรื่องตื่นเต้นนะครับในช่วงปี1900คนไม่ค่อยรู้จักเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่าไหร่Could be something very exciting because during the 1900s, not many people know about the Holy Spirit. ช่วงปี 1900 นะครับ คนเริ่มได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ So in the beginning of the 1900, there are many people who are being baptized in the Holy Spirit. คำสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เลยเริ่มที่จะแพร่หลายออกไป So the teaching about the Holy Spirit has been spread out. แต่คำสอนใดก็ตามต้องสอนไปโดยมีสัดส่วนตามที่พระคัมภีร์นำเสนอ But if we want to teach anything to people we need to make sure that the portion of the teaching is going according to what the Bible has said แล้วเช็คดูว่ามีสัดส่วนตามนั้นในพระคัมภีร์หรือไม่ And we check first if we put the emphasis on something that as much as the Bible tells us to วันนี้กลายเป็นอะไรๆกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ But today everything that people talk about is only Holy Spirit aloneพอตื่นขึ้นมา Good morning Holy Spirit And when they wake up in the morning they say Whoa Good morning Holy Spirit พระเยซูเคยทำแบบนั้นไหมฮะ Have you ever seen Jesus done that คุณเคยเห็นเปาโลเปโตรและยอห์นทำแบบนั้นไหมฮะ Have you ever seen Peter John and Paul did that แต่คุณจะเห็นคนในปัจจุบันทำแบบนั้น But you will see people today do it คุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะยึดพระวจนะหรือตามมนุษย์ที่ต้องตายSo choose carefully if you are going to hold on to the word of God or are you going to follow human that will die one day. พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณจะไม่ตรัสโดยพลการ The Bible says that the Holy Spirit will not speak of himself. และพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นผู้ใช้พระวิญญาณมา And Jesus said that he is the one sending the Holy Spirit. และพระวิญญาณมาเพื่ออะไรAnd why is the Holy Spirit here? เพื่อให้พระเยซูได้รับเกียรติ To glorify Jesus. เอาของพระเยซูมาสำแดงกับพวกเรา And revealed anything of Jesus to us. พระองค์มาเพื่อให้พระบิดาได้รับเกียรติ He came to glorify the Father. และพระองค์จะไม่พูดถึงพระองค์เอง And he will not speak of himself. แต่วันนี้กลับกลายเป็นอะไรๆก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดไปหมด People are saying that oh Holy Spirit the Holy Spirit that จนกลายเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ที่สุด It seems like only Holy Spirit is the greatest ไม่พูดถึงพระบิดาและพระบุตรอีกต่อไป And they no longer talk about the Father nor Jesus แล้วเวลาจะขอบคุณก็ขอบคุณแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเดียว And when they want to thank God they thank God the Holy Spirit และยิ่งหนักไปกว่านั้นเอาแต่พูดถึงสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And they keep talking about the symbols of Holy Spirit น้ำwater ลม wind ที่เหลือไปคิดเอาเอง and you can fill in the blank ไปหาดูว่าในพระคัมภีร์มีไหม well go search in the bible if you see that happen มีจดหมายฉบับใดบ้างที่ขึ้นต้นขอให้
ลมไฟน้ำสถิตอยู่กับท่าน Have you ever seen any epistle starting the letter by saying that well let the wind the water and the fire be with you มีแต่ให้เราอธิษฐานต่อพระบิดาในนามพระเยซู No we only see that we pray to the Father in the name of Jesus ขอบคุณพระบิดาในนามพระเยซู And we thank the Father through the name of Jesus ถ้าคุณเชื่อตามพระคัมภีร์ So if we believe according to the Bible คุณจะเป็นแบบอย่างให้ที่ดีให้กับคนในรุ่นต่อไป Then you will be a good example to the next generation ตั้งใจไว้นะครับว่าอย่าเป็นแบบอย่างที่ผิดพระคัมภีร์ให้คนเอาตาม Set your heart right that you will not be a bad example to the next generation. Amen, ไหม Amen. เรากำลังพูดถึงเรื่องการขอบพระคุณอยู่ We're still talking about how we could give thanks to the Lord. ขอบคุณพระบิดาในนามพระเยซู We can thank the Father in the name of Jesus. แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าพระวิญญาณจะรู้สึกเสียพระทัย And you don't have to feel bad for Jesus that oh Jesus will feel sorry.พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสียพระทัยเพราะคุณใช้ปากไปด่าคนอื่นมากกว่า Or if you will grieve the Holy Spirit No he will only grieve when you use your mouth to speak badly against somebody ถ้าคุณมีใจขมขื่นต่อคนอื่น If you have bitterness in your heart against somebody นั่นแหละที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย Then you grieve the Holy Spirit แต่ถ้าคุณสรรเสริญพระบิดา But if you praise the Father คุณอธิษฐานคุณขอบพระคุณพระบิดา You pray and you thank the Fatherพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพอพระทัย The Holy Spirit is very happy. Amen ไหมครับทราบไหมครับว่างานที่พระเยซูทรงกระทำนั้นเป็นงานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำผ่านพระองค์ Did you know that the work that Jesus has done, the Father was the one doing it through him. เราจะเห็นนะครับในงานรับใช้ของพระองค์ตลอด3ปีครึ่งนะครับมีการอัศจรรย์มากมาย You can see throughout his ministry.For 3 years and a half, there are so many miracles happen. เกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพระองค์ It happened when the Holy Spirit came upon him. ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีการอัศจรรย์ใดๆบันทึกไว้ Before that, there was no recorded miracle. คุณสามารถกล่าวได้ว่าฤทธิ์เดชทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ So you can say that all the power he has came from the Holy Spirit. แต่แม้กระนั้นพระเยซูได้ถวายเกียรติแด่พระบิดา But even so Jesus gave glory to the Father พระองค์บอกว่าเป็นพระบิดาของเราที่กระทำพระราชกิจ He said that my Father who is the one doing this work และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เสียพระทัย And we don't see Holy Spirit grieve ทำไมไม่ให้เครดิตเรา How about you give me some credit เราเป็นคนทำผ่าน I'm the one doing it through you เราเป็นคนที่มอบถ้อยคำให้ I'm the one who give you utterance ทำไมพระเยซูถึงเอาแต่ขอบคุณพระบิดาอย่างเดียว So how come Jesus only give thanks to the Father ผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่าถ้าเราตามพระเยซูเรามาถูกทางแล้ว I'm very certain that if we follow Jesus we have come on the right path Amen ไหม Amen พระคัมภีร์บอกให้เราขอบพระคุณพระบิดาในพระนามพระเยซู We're still in Ephesians 5:20. The Bible says that we need to give thanks always to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. สำหรับสิ่งสารพัดเสมอ For all things. Amen ไหมครับ Amen. แต่ต้องแน่ใจว่าสิ่งสารพัดในที่นี้พระบิดาเป็นคนทำนะ But you have to make sure that all things that you are thanking God for is actually the work of the Father too. ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทำอย่าไปขอบพระคุณ If it is not the work of the Father, then don't thank God for it. Hallelujah. Hallelujah. ถ้าภรรยาทำอาหารให้ผม If my wife cook for me, ผมจึงจะขอบคุณเขาได้ I can thank her. Amen ไหม Amen. ผมจะไปถ้าภรรยาทำให้ผมผมไปขอบคุณผู้หญิงคนอื่นได้ไหมฮะ If my wife cook for me and I thank another woman, would it be right? งั้นขอบคุณต้องขอบคุณให้ถูกคนด้วยนะครับ So make sure you thank the right person. Hallelujah. Hallelujah. ดังนั้นพระเจ้าทำอะไรให้กับคุณขอบคุณในเรื่องนั้น So anything that you see the Lord has done for you, you thank him for that. พระเจ้าไม่ได้ถีบคุณตกบันไดนะครับไม่ต้องไปขอบคุณ God did not make you fall off the stairs, so don't thank God for that.ผมเองเมื่อวานนี้นะครับมีโอกาสเจอน้ำร้อนลวกนิดนึง Yesterday I was poured on with hot water ผมไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่สอนบทเรียนนี้ให้กับลูก I did not say that well, thank God for this
lesson that I have learned. บทเรียนแบบนี้ไปเรียนตอนอนุบาลก็ได้ What this kind of accident, this kind of lesson I could learn since I was a kindergarten. เขาสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วว่าอย่าไปโดนน้ำร้อน They taught you since you were little that do not get close to hot water. นี่จะ52อยู่แล้ว This is like I'm almost 52. ทำไมต้องพึ่งมาสอนตอนนี้ Why do I need God to teach me right now? ทำไมเราไม่มองว่าเราเป็นคนที่สาพร่าว So why don't we just look at yourself, ourselves as a clumsy person? ทำไมเราไม่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ช่วยให้เราไม่ได้ร้อนนะ What about we thank God that He helped us not to get burned for so long? เวลามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น So when bad things happen, ผมจะไม่ขอบคุณเพราะสิ่งร้ายเกิดขึ้น I don't thank God for the bad things. แต่ผมจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรักษาทันที But I thank Him right away for healing. Hallelujah. Hallelujah. ถ้าผมปวดท้องIf I have stomach ache, ผมวางมือและสั่งในพระนามพระเยซู So I will lay my hand on my tummy and I will command it in the name of Jesus. ผมจะขอบคุณที่พระคริสต์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบโรคทั้งสิ้นไปจากผมแล้ว I would thank Him that Jesus Christ has bore my infirmity and took away my sickness. ถ้าจะขอบคุณให้ไปดูว่าสิ่งสารพัดที่ว่านั้นพระคัมภีร์พูดว่าพระเจ้าทำอะไรให้ So when we are to thank Him for all things, we need to go check first from the Bible what are the all things talking about. Amen ไหมครับ Amen. เราไปดูฟิเลโมนนะครับบทที่หนึ่งข้อที่สี่นะครับ Let us turn to Philemon chapter 1 verse 4. เราจะขอบคุณเรื่องใดได้บ้างจ้ะเราจะขอบคุณเรื่องใดได้บ้าง What are the things that we can thank God for รู้ไหมครับเวลาคุณอธิษฐานเพื่อคนอื่นคุณยังขอบคุณได้เลย Did you know that when you pray for others you can also thank God เพราะถ้าไม่มีพระเจ้าคุณคงไม่นึกถึงคนอื่นถูกไหมฮะ Because without God you may be very selfish not thinking about anyone คุณก็ต้องคิดถึงตัวเอง You would usually think about yourself ฉันจะกินอะไรดื่มอะไรจะสวมใส่อะไร What am I going to eat what am I going to wear what am I going to drink แต่เป็นเพราะว่าคุณได้บังเกิดใหม่แล้ว But because now you are born again ความรักที่คุณมีไปถึงคนอื่นด้วย The love that you have is for others as well มันทำให้คุณอธิษฐานเพื่อผู้อื่น And that helps you to pray for others เวลาผมได้อะไรดีๆมา And when I receive anything goodแน่นอนผมขอบคุณผู้ที่มอบให้ Of course I thank the person who gave me แต่ผมจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆให้มีโอกาสได้รับในสิ่งที่ผมได้รับด้วย But I will also pray for others to be able to receive what I have received และนั่นเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าหัวใจของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว That is the indicator showing that you are not the same anymore ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเสมอคือระลึกถึงท่านเมื่ออธิษฐาน PhilemonOne, four. I thank my God, making mention of you always in my prayers. เมื่ออธิษฐานเพื่อผู้อื่นจงขอบคุณพระเจ้า When you pray for others, you need to thank God for them too. Amen, ไหมฮะ Amen. เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าก็มีพระคุณให้กับเขาด้วยเหมือนกัน Because we know that God has grace for them as well. เราทูลขอให้คนอื่นได้รับพระคุณพระเมตตาและพระพร We ask God to for them to receiveGod's grace, God's mercy, and blessing. แล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้ามีสิ่งเหล่านั้นที่จะให้คนเหล่านั้นที่เราอธิษฐาน And we know God has those things to give to that person that we prayed for. เราจึงสามารถขอบคุณพระองค์ได้ And so that's why we can thank God. อย่างถ้าเกิดลูกชายผมอยากได้อะไรบางอย่าง For example, if my son wants something. แล้วภรรยาผมสามารถช่วยเขาได้ And if my wife has the ability to help him. ผมอาจจะคุยกับภรรยา I may talk to my wife. บอกว่าลูกชายต้องการสิ่งนี้ช่วยซื้อให้เขาหน่อย I would tell her that, well, our son wants this. How about you buy him this? แล้วผมก็จะขอบคุณภรรยาเลย And I would thank my wife for doing it. เพราะว่าเขาสามารถที่จะให้ได้ Because she has the ability to give. แม้ภรรยาจะไม่ได้ให้ผม So even though she doesn't give it to me. แต่ภรรยาให้ผู้อื่น But she ให้กับลูกชาย But she gives to the son ผมสามารถขอบคุณภรรยาล่วงหน้าได้เลย So I can thank my wife ahead of time ดังนั้นทุกครั้งที่คุณจะอธิษฐานเผื่อคนอื่น So every time that you are about to pray for somebody ขอบคุณพระเจ้าเพื่อเขาด้วย You can thank God for them Amen ไหมฮะ Amen ดังนั้นคุณได้เรียนรู้อีกแล้วนะฮะว่าเราจะอธิษฐานอะไร
ได้บ้าง So now you have learned what you can actually pray for มันเป็นมากกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารวันละ3มื้อ So thanking God is much more than just thanking him for food 3 times a day เอาล่ะเมื่อเราอธิษฐานเพื่อผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้หมายถึงใครบ้าง So when we pray for others who are the others ไปดูใน1ทิโมธีบทที่2ข้อที่1ถึง3ด้วยกันนะครับ First Timothy 2 verses 1 through 3เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง Therefore I exhort first of all that supplications prayers intercessions and giving of thanks be made for all men Hallelujah Hallelujah คุณสามารถขอเพื่อคนทั้งปวงได้ So you can pray for all men มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องการคำอธิษฐานEvery human on the earth needs your prayer. ผมเชื่อว่ามีใครสักคนอธิษฐานเพื่อผมก่อนที่ผมจะได้ยินข่าวประเสริฐ I believe that there was somebody praying for me at least before I have heard the gospel. ซึ่งผมคงจะไปรู้ว่าเขาเป็นใครตอนที่ผมขึ้นไปบนสวรรค์แล้ว And I'm sure God will reveal to me only when I get to heaven. จำได้ไหมครับที่พระเยซูได้บอกกับสาวกไว้ว่าทุ่งนาก็เหลืองอร่ามแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานขอพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานของพระองค์ออกไป Remember when Jesus said that the field is all white already and ready to be reaped so you should pray to God who is the master of this field that he would send out his workers นั่นหมายถึงมีคนอีกมากมายอยู่ข้างนอกที่เขาพร้อมแล้วที่จะฟังข่าวประเสริฐแต่ยังไม่มีคนออกไปประกาศเราสามารถอธิษฐานขอพระเจ้าส่งคนงานพระองค์ออกไปประกาศแก่คนเหล่านั้นได้ So that means there are so many people around the world right now that they are ready to receive Jesus but they have never heard of Jesus before so we can pray that God will send his workers to go out and preach the gospel คุณมีอีกหนึ่งหัวข้อแล้วที่คุณจะอธิษฐานเพื่อคนทั้งปวงได้ Here is another subject that you can pray and thank God for คือขอพระเจ้าใช้คนงานพระองค์ไปประกาศกับคนทั้งปวง So you can pray that God will send somebody to go preach the gospel to those who are lost. คุณอาจจะมีคนในครอบครัวคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงที่คุณเคยรู้จักซึ่งถ้าคุณไปพูดข่าวประเสริฐกับเขาก็อาจจะไม่ฟังก็ได้ You may have somebody in your family or you have your friends that you know yourself that if you go and preach the gospel to them they won't listen. ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จไปที่บ้านที่พระองค์ได้เติบโตขึ้นมาพวกเขาก็ปฏิเสธพระองค์ And it's not a surprise to you at all because when Jesus went back to his hometown nobody actually listened to him พวกเขาหมางใจในพระองค์ They actually got หมางใจหมางใจ They were not welcoming him very well แล้วพระองค์ก็บอกว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในวงวานของพวกเขาหรือในบ้านเมืองของพวกเขา And so he said that the prophets are not welcome in his own family. Amen ไหมครับ Amen. ดังนั้นอาจจะมีคนที่คุณพยายามประกาศแล้วเขาไม่ยอมฟัง So there could be somebody that you preach the gospel to them and they don't listen. คุณสามารถทูลขอพระเจ้าส่งคนงานไปประกาศกับเขาได้ But you can pray to God that God will send His workers to preach the gospel to them. ในข้อที่หนึ่งพูดถึงคนทั้งปวงนะครับ So in verse number one, we pray for all men. จากนั้นในข้อที่สองจะบอกให้เราได้รู้ว่ามีกลุ่มบุคคลใดที่เราควรจะอธิษฐานเพื่อเขา And verse number two, there are specific groups that you can pray for.และสังเกตนะครับในบริบทนี้ไม่ใช่แค่อธิษฐานอย่างเดียว And if you read carefully you will know that this is not just praying for alone เพราะท้ายข้อที่1บอกว่าอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณ Because after you see verse number 1 at the end of the verse it says and giving of thanks be made for all menเพื่อคนทั้งปวง For all men ดังนั้นเมื่อคุณอ่านข้อที่2ที่บอกว่าเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายนั่นหมายถึงให้คุณอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายนั่นเอง So when you read verse number 2 the Bible says for kings that means you need to make intercession you pray for and then you need to give thanks to God for the kings และคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมFor kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and in reverence. รู้ไหมครับในข้อนี้มันมีผลดีของการอธิษฐานเพื่อกษัตริย์และ
คนทั้งปวงที่อยู่ในตำแหน่งสูง So there are good things coming from praying and thanking God for kings and those who are in authority ผมจะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมได้ Because it will help you to be able to liveA quiet and peaceable life in all godliness and reverence. หากคุณทำสิ่งที่ตรงข้ามกับข้อนี้ But if you do something that is opposite to this verse, มันจะทำให้คุณไม่สามารถอยู่อย่างเงียบๆได้ Then you won't be able to live quietly. มันไม่สามารถทำให้คุณอยู่อย่างสงบสุขได้ And you won't be able to live in peace. แล้วมันจะทำให้คุณเป็นคนที่ไม่นอบน้อม And it will not make you a godly person. วันนี้คริสเตียนจำนวนมากมายเข้าไปร่วมวงกับคนอื่นหรือเปล่าที่กำลังกล่าวหยาบคายต่อผู้นำประเทศหรือพระมหากษัตริย์ So we have to check ourselves if we are one of the Christians who join together with other people speaking badly against kings and those who are in authority เพราะการกล่าวว่าคนเหล่านั้นเท่ากับคุณกำลังละเมิดคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า Because if you speak badly against those who are in high authority you are going against the teaching of the holy of Jesus Christ พระคัมภีร์บอกให้เราทำอะไรครับ What does the Bible say อธิษฐานทูลขอและขอพระคุณเพื่อเขาเหล่านี้ We have to make supplication we pray for and we give thanks to for those people พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่นอบน้อม God wants us to live a godly life มีสันติสุข andHe wants us to live in peace. ต้องการให้เราอยู่อย่างเงียบๆ He wants us to live quietly. Amen ไหมครับ Amen. ดังนั้นอย่าร่วมวงคนจำนวนมากมาย So don't just follow the crowd. ที่จับจ้วงเบื้องสูง And speak badly against the high. จำไว้ว่าอย่าตามมนุษย์ Don't follow men. ให้เราตามพระเจ้า But rather follow God.จำได้ไหมที่พระคัมภีร์บอกเราว่าอย่าหยาบคายเลยแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า Remember when the Bible says that do not speak badly but rather giving thanks โอ้ยเราเป็นคนรุ่นใหม่ No we are the new generation เราต้องหยาบคาย We have to be rude อะไรเข้ามาในหัวเราต้องพูดออกมา Anything that we have in our head we just speak it out คุณไม่สามารถเป็นคริสเตียนได้แบบนี้ No you cannot call yourself a Christian ถ้าอยากที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า But if you want to be pleased to by the Lord ไม่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย If you don't want to grieve the Holy Spirit พระคัมภีร์บอกให้เราอธิษฐานและขอพระคุณเพื่อกษัตริย์ The Bible says that we need to pray and we need to give thanks for the king และคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง And those who are in authorityข้อที่3ครับ Verse number 3การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา For this is good and acceptable in the sight of our God of God our Savior พระเจ้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะ God is the same ไม่ใช่ Never change พอเข้าสู่ปี2021พระเจ้าเปลี่ยนแล้ว It's not like well now is the year 2021 so God has changed ไม่ใช่พอถึงปี2021พระเจ้าดู TikTok มากเกินไปนะฮะแล้วพระองค์ก็จริงไอ้คนพวกนี้พูดมันก็เป็นเรื่องจริงนะเนี่ย It's not that now is year 2021 and God has been using TikTok for too much and then he said well yeah it's true these people are saying it's true เราว่าคนรุ่นใหม่นี่มันก็มีเหตุผลดีเหมือนกันนะ Yeah I think the new generation they are very reasonable เฮ้ยไม่ได้เราต้องตามเทรนด์ให้ทัน Okay I need to catch up with the trendประชากรของเราเอ๋ย My people จงฟังเราเถิด Listen to my voice เราต้องตามเด็กเหล่านี้ให้ทัน We need to follow this new generation เด็กพวกนี้มันมีเหตุผล They are very reasonable เราเองก็เปลี่ยนใจแล้ว So I think I've changed my mind คิดอะไรให้พูดออกมาเลย Anything you have in your mind just speak it out ด่าและจับจ้วงให้เต็มที่ Whatever you want to speak even though it is so bad and is so foul just say itคิดว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นหรือเปล่า You think God is like that? พระเจ้าเที่ยงตรง No, God is He's faithful. He is faithful. He's just. พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง He will never change. เมื่อพระองค์ให้อัครทูตได้เขียนข้อนี้พระองค์มองเห็นปี2021แล้ว So when he inspired his his disciple to write this.He has seen year 2021 already. และนี่คือรสนิยมของพระองค์ And this is his taste. และนี่คือสิ่งที่พระองค์บอกว่าดีและชอบพระทัยพระองค์ And he said it is good and it is pleasing to him. คุณอยากจะทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ว่าดีและพอใจหรือคุณอยากจะทำในสิ่งที่พระเจ้าว่าดีและชอบพระทัย Do you want
want to do the things that people say good and they are happy, or do you want to make do things that God is very pleasing with you and happy? Amen, ไหมฮะ Amen. ดังนั้นคุณมีเรื่องให้ขอบคุณพระเจ้าได้ทุกวัน So there are many things that you can thank God every day. ต่อให้คนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมือง Even though people speak badly against somebody. คุณสามารถอธิษฐานและขอบพระคุณพระเจ้าได้ But you can pray for them and you can thank God for them. Hallelujah. Hallelujah. เราไปดูต่อนะครับใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่16นะฮะ Let us turn to 2 Corinthians 8:16. แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้ที่ตัดมีใจกระตือรือร้นอย่างนั้นเพื่อท่านทั้งหลายเหมือนกัน In 2 Corinthians 8:16, but thanks be to God who puts the same earnest care for you into the heart of Titus. อัครทูตเปาโลขอบพระคุณเพื่อทิตัส The Apostle Paul thanked God for Titus. เพราะอะไรครับ Why? เพราะได้เห็นเขามีใจกระตือรือร้นในการทำงานรับใช้ Because he had seen that Titus was so earnest in the ministry. เวลาเรามาร่วมประชุมกันนะฮะ So when we come together here. คุณก็จะเห็นพี่น้องที่เขามาก่อนเรา You see people who come earlier than us. มาซ้อมดนตรี They practice.เขาก็เหมือนกับทิตัสนะฮะ They're just like Titus เขามีใจกระตือรือร้น They have an earnest in the heart ที่จะรับใช้พวกเรา To serve us เมื่อคุณเห็นเขาคุณขอบคุณพระเจ้าได้ So when you see them you can actually thank God for them อีกสักครู่นึงเราจะออกไปทานข้าวร่วมกัน And in a moment we will go out and have lunch together มีทั้งของคาวและของหวานแสนอร่อยนะฮะ And we have bothsaver meal and also some dessert คุณสามารถขอบคุณพระเจ้าเพราะเขาเหล่านั้นได้ You can thank God for those who provide นึกถึงทุกขั้นตอนนะฮะ You remember that they have to go through many steps แล้วคุณจะซาบซึ้งมากขึ้น And you will appreciate them even better เวลามีคนเอาของมาให้ When somebody give you something ผมสามารถเลือกได้ I can choose to be like this ว่าจะเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า Like this ฉีกของขวัญออกมาOpen the box. เฮ้ยไม่ชอบ Yeah, I don't like it. โยนทิ้งไป Throw it away. หรือรับมา Accept it. ขอบคุณพระเจ้า Thank God for it. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนคนนั้นที่ให้ Thank God for that person who's given me this. และเมื่อเปิดออกมาแล้ว And when I open, คุณจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ Whether or not you will get to use, ให้นึกถึงว่าเขาต้องสละเงินของเขา Think about they have to spend their money ซึ่งเงินก้อนนั้นเขาสามารถไปทำอย่างอื่นเพื่อหาความสุขของเขาได้ They actually can use that money for something else that they enjoy นึกถึงว่าเขาคิดถึงคุณขนาดไหน Think about how they have you on their mind จนกระทั่งต้องออกเดินทางไปหาซื้อ That they had to go somewhere to find that present for you เขาต้องเสียเวลาไปทั้งวัน And they may have to spend a whole day แล้วเขาก็ต้องเอาของขวัญไปห่อ And then they wrap it up แล้วเขาก็ต้องรอที่จะได้มาพบกับคุณ And they wait and wait until they can come see you ซึ่งตรงนั้นต่อให้สิ่งที่คุณได้มาคุณไม่ได้ใช้แต่แค่ตรงนั้นก็ล้ำค่าขนาดไหนแล้ว Even though that very present you may not get to use but all the process and all the hearts that they put in that is so precious แล้วมันจะทำให้คุณสามารถขอบคุณได้จากหัวใจของคุณ And then that will help you to be able to give thanks wholeheartedly ดังนั้นผมนึกถึงอาหารที่อยู่ตรงนี้คุณไม่ได้เห็นแค่กะเพราไก่แค่นั้น So when I think about the food outside it's not just the stir fried chicken with basil อยู่ดีๆไก่มันไม่ได้เดินมาเองแล้วถอดขนตัวเอง It's not that all of a sudden the chicken come and then it just remove its feathers มีใครบางคนที่เขาต้องล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน Somebody had to go ahead of time เขาต้องเตรียมอาหารเขาต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาต้องแบกมาหนักขนาดไหน They had to prepare they had toGo through all the troubles, and then they had to carry to the church. แล้วพอเสร็จแล้วเขาต้องล้างแล้วเขาต้องเอากลับบ้านอีก And when they finished, they have to go and wash all the utensils, and then they can take everything back home. ส่วนพวกเราบางคนแค่เอาตัวเรามาตัวเปล่าเนี่ยยังลำบากเลย But some of us just bringing ourselves to church is difficult enough. เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมตั้งใจจะคุยกับคนบางคนนะฮะ Last Sunday, I meant to talk with somebody. แต่ผมหาโอกาสไม่ได้But I could not find the opportunity to. เพราะผมหันไปเจอเขาทีไร Because every time that I turn to him, เขามัวแต่มองดูข้าวของที่เขาจะนำเอาไปล้างในห้องนั้น He's looking at the stuff that
They actually looking at the stuff that they can just take to the washroom and they can take care of that. อาหารหรือขนมอาจจะมาถ้วยหนึ่ง So of course the food or the dessert may come to you in a small bowl. แต่ขั้นตอนมันยาวนานมาก But that process to become that very meal for you it's so many. ตรงนี้แหละที่ทำให้ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณบุคคลเหล่านั้นจากหัวใจของผม I can really thank God and I can thank God for those people from my whole heart. Hallelujah. ดังนั้นพี่น้องสามารถมองไปรอบๆ So now you can look around. ดูพี่น้องที่รับใช้ท่ามกลางพวกเรา And you can see many people who are serving God among us. อธิษฐานเพื่อเขาและขอบคุณพระเจ้าเพราะพวกเขา Pray for them and you can thank God for them. Amen มั้ยครับ Amen. โคโลสีบทที่1ข้อ12นะฮะ Colossians 1:12ให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light อย่างที่บอกไปแล้วนะครับให้เราขอบคุณสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ Like I said earlier that we should thank God for all things แต่เราต้องแน่ใจว่าสิ่งสารพัดที่ว่านั้นมาจากพระเจ้า But we need to make sure that those things are from God พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำ God is the one doing it และจากข้อนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เราสมควรแล้วที่จะเข้าส่วนได้รับได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง And according to this verse God is the one qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light และอัครทูตเปาโลสอนให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย And the apostle Paul teaches us that we should thank God for this และนี่คือตัวอย่างของการขอบพระคุณสำหรับพระราชกิจของพระบิดา This is the example of how we can thank God for the work of the Father. ให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. โรมบทที่6ข้อ17นะฮะ Romans 6:17 แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงให้ครอบครองท่าน Romans 6:17 But God be thanked that though you were slaves of sin yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered คุณขอบคุณอะไรได้อีกWhat are the things that you can thank God for again? เปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบัน How about you compare yourself today and your old you? จากข้อนี้ให้คุณได้เห็นว่าเมื่อก่อนคุณเป็นทาสบาป You can see from this verse that you used to be a slave of sin. แต่วันนี้คุณเชื่อฟังพระเจ้าแล้ว But today you obey God already. คุณสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ You can thank God for that. ที่คุณเป็นไทยแล้ว That you are set free. เอเมนไหมฮะ Amen. เมื่อก่อนผมติดยาเสพติด I used to do drugs.แต่วันนี้ผมไม่ได้ติดแล้ว But not anymore ผมสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ทุกวัน So I can thank God every day ที่ผมสามารถหายใจด้วยอากาศที่สะอาดได้ That I can breathe fresh air into my lungs และผมก็ไม่ใช่เหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป And I'm not easily fatigued like before คุณไปดูเองว่านิสัยคุณเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้ว So you can go and check backfrom your past how you have come so far แล้วขอบคุณพระเจ้า and you can thank God for that 2โครินธ์บทที่9ข้อ13นะฮะ 2 Corinthians 9:13 ขั้นไว้ก่อนนะครับไปดูบทที่2ข้อ14นะฮะ2โครินธ์บทที่2ข้อ14 Let's go to 2 Corinthians 2:14 first แต่ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยและทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง 2 Corinthians 2:14 Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place เราสามารถขอบคุณพระเจ้าทุกวันสำหรับการทรงนำได้ So we can thank God every day for his guidance เพราะว่าพระองค์ทรงนำเราอยู่เสมอ Because he always leads us และจากข้อนี้พระองค์นำเราไปสู่ชัยชนะในทุกด้าน
And according to this verse, he leads us in triumph in Christ. เมื่อคุณขอบคุณสำหรับการทรงนำเสมอมาเท่ากับคุณกำลังเชื่อว่าพระองค์กำลังนำคุณอยู่ในเวลานี้และตลอดไป So if you thank God for the leadings that he had done for you in the past and you thank him for his leadings today, that means you believe that tomorrow he will continue to lead you. และหากพระองค์จะทรงนำพระองค์จะนำไปสู่ชัยชนะ And if he's the one leading us, then he will lead us into triumph. ดังนั้นคุณไม่ขอบคุณสำหรับความพ่ายแพ้ So you don't thank God for failure.คุณไม่ได้ขอบคุณสำหรับความล้มเหลว You don't thank God for your any mistakes คุณไม่ได้ขอบคุณสำหรับสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ You don't thank God for bad things that happen in the world แล้วก็เลิกสักทีที่จะพูดว่าขอบคุณโควิด And stop saying thank COVID พระคัมภีร์ไม่เคยสอนให้เราขอบคุณโควิดนะฮะ The Bible never says that we should thank COVID ขอบคุณพระบิดาเจ้า No thank the father ในพระนามพระเยซู in the name of jesus สําหรับสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงกระทํา for all things he had done พระองค์ทรงนําคุณ he leads you ไปสู่ชัยชนะ to triumph พระองค์ทรงนําคุณ he leads you ให้ก้าวสูงขึ้นอยู่เสมอ to go up higherพระองค์มีแต่สิ่งดีที่จะมอบให้ He only has good things to give. พระองค์มีของดีและของเป็นเลิศที่จะให้กับคุณ He has good things and perfect things to give you. มีคลังอันดีที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับคุณ And he has the treasure of good things to give. ให้เรายืนขึ้นร่วมกันนะครับ Let us stand up together. เราจะขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน And we will thank him.การขอบพระคุณทำให้เราได้รับพระคุณ When we thank him, we will receive grace from him. ได้รับทั้งสิ่งดีและความสามารถเหนือธรรมชาติ We can receive good things and the supernatural ability. และเมื่อเราเลือกที่จะขอบคุณพระเจ้า And when we choose to thank him. สำหรับผู้นำประเทศ For the leader of this country. การกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ This action is pleasing to God. Amen, ไหม Amen.เราอยากเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ไหมฮะ Do you want God to please with us? ความรักกับชอบใจไม่เหมือนกันนะฮะ Loving and pleasing are not the same. พ่ออาจจะรักลูก A father may love his son. แต่ไม่พอใจการกระทำของลูก But he's not very pleasing to the action of the son. พระเจ้ารักคุณอยู่แล้ว God loves you, of course. เพราะขนาดคนบาปพระองค์ก็รัก Because even the most awful sinner he loves แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าพอพระทัยในพวกเขา but it doesn't mean that God is pleasing with them พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยในเราโดยอัตโนมัติ God is not just automatically be pleasing with us พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยเพราะเราหยาบคาย He is not pleasing with us when we are ruthless แต่เมื่อเราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น but when we become more like him พระองค์พอพระทัย then he will be very well pleased พระองค์รักคนบาป he loves sinners พระองค์รักมนุษย์ทุกคน He loves every man พระองค์รักผู้ปกครองประเทศ He loves the governor of this country คุณต้องรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักด้วย And you need to love them the way God loves them อย่าเกลียดผู้ที่พระองค์รัก Don't hate people that God loves Amen ไหมครับ Amen ให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน Let us thank God ขอบคุณพระบิดาเจ้า Father we thank you Lord สำหรับความรักของพระองค์ For your love สำหรับแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ For the example of Jesus ลูกจะก้าวตามเส้นทางของพระองค์ I will follow your footsteps พระองค์ไม่หยาบคาย You're not rude พระองค์ไม่มาดร้าย You are not thinking badly พระองค์มอบเรื่องทั้งสิ้นไว้กับพระบิดา You give all the matter to the Father ลูกจะอธิษฐานเพื่อคนทั้งปวง So I will pray for all men และขอบพระคุณเพื่อเขาเหล่านั้น And I will pray and I will thank God for them ลูกจะอธิษฐานและขอบพระคุณเพื่อกษัตริย์ I will pray and I will thank God for kings เพื่อคนทั้งปวงที่อยู่ในตำแหน่งสูง And all who are in authority เพื่อลูกจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ So I can live a quiet life สงบสุขในทางธรรม And peaceable life in godliness เป็นการดำเนินชีวิตที่ดี And it is a good life และเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ And very well pleasing to you และเมื่อลูกระลึกถึงพี่น้องทั้งหลายที่ร่วมกันรับใช้ที่นี่ who serve together here in this church ลูกจะอธิษฐานและขอพระคุณเพื่อพวกเขา I will pray for them and thank God for them ลูกขอบพระคุณพระองค์ I thank you Lord ในพระนามพระเยซูคริสต์ in Jesus name Amen Amen ที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและทุกคนพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขน
และพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ